ไปดูปูแสมปูแสมเขาบอกว่าปกติแล้วอู๋จะจับตัวเขาสักทีเนี่ยมันยากเพราะว่าชอบขุดหลุมลงไปอ่ะอยู่ลึกๆแต่ที่นี่เขามีภูมิปัญญาจากชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีวิธีต้องจับปูแสมด้วยปลาตุ๊กกาฮะตุ๊กกาไม่ใช่ตุ๊กแกไม่ได้อ่านผิดด้วยตุ๊กกาจริงๆอ่ะพาไปเลยฮะตำบลเขาแดงอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับไปดูภูมิปัญญาของชาวบ้านในการดักปูแสมหน่อยนี่เวิ้งว้างเลือกเกินปกติปูแสมเขาจะขุดรูอยู่ใต้ดินลึกมากๆใช่ไหมฮะชาวบ้านเขาเลยบอกนี่มันต้องมีอุปกรณ์ขึ้นมาไว้ดักมันโดยเฉพาะครับเอาท่อมก่อนอันดับแรกตัดให้สั้นเอาหนังยางเอาลวดมาติดเข้าด้วยกันแบบนี้แล้วก็ใช้ปลาตุ๊กกาบอกปลาตุ๊กกาปุ๊บเรางงอ่ะปลาตุ๊กกาคืออะไรไม่เคยเห็นอ๋อนี่หรอหน้าตาของปลาตุ๊กกาคุณว่ามันคืออะไรคล้ายๆปลากระเบนเออใช่ปลากระเบนใช่ไหมนึกชื่ออยู่ใช่ไหมคือไม่ออกว่าติดอยู่ในหัวมันคือปลากระเบนตัวเล็กๆนะครับเอาไปหมักกับเกลือประมาณ 1-2 วันแล้วก็เอามาหั่นนะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเกี่ยวกับลวดด้านในพอปูแสมมันได้กลิ่นปุ๊บมันมาเลยช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนี่มันคือกับดักนี่แหละเจ้าปูแสมจุดที่วางดักจะอยู่ตามต้นแสมในป่าชายเลนนะครับพอเดินไปดูแล้วเจอรูแบบนี้เอากับดักจ่อไว้เลยปากรูเลยอ่ะไม่มาให้มันรู้กันไปนี่พอปูแตะเหยื่อข้างในฝามันจะปิดปั๊บลงมาแบบนี้ครับวางทิ้งไว้สักคืนนึงน่ะรุ่งเช้ามารู้เรื่องแล้วกับดักอันไหนฝามันปิดลงมาแสดงว่าเรียบร้อยปูเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะฮะวิธีนี้ชาวบ้านเขาบอกว่ามันทำง่ายมากไม่ต้องเปลืองแรงขุดด้วยถ้าได้น้อยก็เอาไว้กินถ้าได้เยอะก็เอาไปขายอันนี้อีกหนึ่งภูมิปัญญานี่ปูตัวเบลอเลยอ่ะได้กินปลาตุ๊กกานะเอาไปดองเกลือนะเป็นดองปลาปูจืดแล้วก็ไปยำนะใส่มะม่วงเปรี้ยวๆเข้าไปนะนั่นไงหลากหลายสารพัดเมนูนี่ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม